สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับย่อไซส์วิดีโอนะครับหรือขนาดไฟล์วิดีโอนะครับให้เล็กลงนะครับโดยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มนะฮะ wow. วิธีการนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมและต้องบอกอีกอย่างนึงครับว่าวิธีการนี้นะครับใช้ได้กับเฉพาะไฟล์วิดีโอที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน1กิกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเกิน1กิกเนี่ยเราต้องไปสมัครสมาชิกของเขานะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขอื่นๆอีกนะฮะอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่เว็บนี้ก่อนนะครับ freeconvert.com/videocompressor ตรงนี้นะฮะใครขี้เกียจพิมพ์ผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะฮะก็กดที่ลิงก์ขึ้นมาได้เลยครับผมมันก็จะได้หน้าตาแบบเดียวกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับชูดไฟล์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆอ่ะกดลงไป1ทีครับผมแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เพื่อนๆต้องการจะเอามาย่อได้เลยครับอีกวิธีนึงนะครับสำหรับคนที่ทำบนคอมนะฮะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปลากเจ้าไฟล์นะครับมาวางได้เลยอย่างเช่นแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแบบนี้เลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงที่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับในส่วนนี้ก็คือไฟล์ที่จะให้มันบีบอัดออกมาเป็นไฟล์อะไรนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น MP4 นะฮะถ้าเกิดของใครเนี่ยต้องการเป็นไฟล์อื่นก็คลิกแล้วก็เลือกไปนะครับว่าต้องการเป็นไฟล์ไหนนะฮะและอีกอันนึงนะครับให้เพื่อนๆไปที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้ครับผมข้างๆกันเลยนะฮะกดขึ้นมาครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเปลี่ยนตรงนี้นะครับ target up file size ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นวิดีโอ quality ตรงนี้ครับผมกดลงไปนะฮะและในส่วนของ CRF ช่องถัดมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครต้องการให้วิดีโอเนี่ยมีความคมชัดสูงที่สุดนะครับก็ให้เลือกไปที่ best quality ตรงนี้นะครับแต่ส่วนผมเนี่ยจะเลือก good quality นะครับเพราะว่าวิดีโอที่ผมเอามาย่อเนี่ยมันไม่ต้องการความละเอียดสูงขนาดนั้นนะครับผมก็เลือกอันนี้นะครับจากนั้นก็กดไปที่ Apply Setting ปุ่มฟ้าๆตรงมุมขวาล่างได้เลยครับผมแล้วก็กดไปที่ Compress Now ที่ปุ่มฟ้าๆตรงนี้เลยครับในขั้นตอนนี้ต้องรอสักครู่นะครับจนกว่ามันจะอัปโหลดเสร็จแล้วก็บีบไฟล์วิดีโอของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตและก็ขนาดไฟล์ของเพื่อนๆนะฮะเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดเขียวๆตรงนี้ได้เลยครับและไฟล์วิดีโอมันก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับ yes. และเพื่อนๆก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับบีบอัดวิดีโอให้มีขนาดเล็กลงและคุณภาพเสียไปน้อยที่สุดนะฮะยังไงก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ